Welcome back to Animal River Battle Simulator กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาจับอันดับ9อันดับนะครับตัวละครที่สามารถแก้ทางมังกรได้นั่นเองนะครับซึ่งทุกคนก็รู้อยู่นะครับว่ามังกรนั้นเป็นตัวละครที่เท่ที่สุดแล้วแล้วก็เป็นตัวละครที่โหดที่สุดในเกม ARBS นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าใคร1-1กับมันน่ะแพ้อย่างแน่นอนนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูตัวแก้ทางมังกรกันนะครับว่าตัวที่มันโกงขนาดเนี้ยมันจะมีตัวแก้ทางเป็นตัวอะไรมั่งนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูความโหดของมังกรกันเลยดีกว่ามังกรหรือว่าดราก้อนเนี่ยด้วยความที่มันเป็นตัวละครมีปีกนะเพราะฉะนั้นมันจะบินได้และด้วยเหตุนี้เองนะทำให้มันเป็นตัวละครที่โหดมากๆเนื่องจากมันบินได้แล้วมันจะสามารถคีบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กถึงขนาดกลางเนี่ยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ตกมาตายได้เลยนะเรียกว่าเป็นตัวละครบินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั่นเองนะซึ่งสิ่งที่มังกรเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดของมันก็คือการพ่นไฟนั่นเองนะแต่นี่มันพ่นน้ำหอมนะซึ่งมันเป็นตัวละครเดียวนะที่สามารถพ่นไฟออกมาได้นะครับส่วนฮิวฮาวก็พ่นออกมาได้แต่ว่ามันพ่นออกมาได้แค่ครั้งเดียวไงอันนี้มังกรไม่สามารถพ่นต่อเนื่องได้เลยนะและสามารถพ่นแบบกับหลังได้ด้วยนะเรียกว่าโกแบบสุดๆไปเลยและดาเมจการกัดก็ไม่ใช่เบาๆนะเรียกว่าแรงพอๆกับจระเข้เลยนะเรียกว่าเป็นตัวละครที่โจมตีแรงที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้นะและเป็นตัวละครที่โจมตีแรงไม่พอแล้วเป็นตัวละครที่เปิดฉากโจมตีไวที่สุดในเกมแล้วนะตอนนี้ซึ่งมันเร็วกว่าโลมอีกนะเรียกว่าโคตรโหดนะเป็นสายดาเมจโดยแท้ทรูเลยแต่ถึงมันจะหัวขนาดไหนเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้านะตัวละครแก้ทางจะมีตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยตัวที่9นะนั่นก็คือแมงมุมนั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าแค่แมงมุม4ตัวก็สามารถกำจัดมังกรจนตายได้เลยนะเรียกว่าโคตรจะโหดเลยนะแมงมุมเรียบร้อยมังกรนี่ตายเลยนะครับแค่แมงมุม4ตัวเท่านั้นนะแล้วก็น่าจะเป็นสายเวนอมเพียงตัวเดียวที่สามารถจัดการได้ไวขนาดนี้นะครับเพราะว่าตัวอื่นยังใช้เวลาจัดการนานไงและในเมื่อมันใช้เวลาจัดการนานเนี่ยก็เท่ากับว่ามังกรจะพ่นไฟใส่พวกมันตายก่อนถึงมังกรจะตายที่หลังนั่นเองนะครับและตอนนี้ผมก็ปรับเลือดแมงมุมให้เป็น 50,000 นะครับแต่ดาเมจแค่คูณ1เท่าเดิมนะเรียกได้ว่าแค่มันกัดมังกรเพียงแค่ชุดเดียวเนี่ยมังกรนี่นะดูเลือดมันดิดูเลือดมังกรนะเกือบตายเลยนะครับนะเนี่ยเลือดหายไปประมาณ 70% ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าโคตรแรงนะสำหรับพิษแมงมุมทารันทูล่าตัวนี้นะบอกเลยว่ามันโหดสุดๆไปเลยนะสำหรับแมงมุมคือถ้าจะไปบอกว่าเอ้ยแมงมุมมันเลือดน้อยว่ะก็แมงมุมมันเป็นสายแอสซัสซินนะมันเอาเลือดมาทดแทนกับดาเมจนะทดแทนกับราคาที่มันน้อยนะครับแต่ว่าดาเมจมันเยอะมากๆเลยข้อเสียแค่อย่างเดียวนะคือมันกระโดดโจมตีมังกรโดนย่างนั่นเองนะนี่คือข้อเสียของแมงมุมแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะอย่างอื่นที่ถือว่าโอเคเลยอันดับที่7กับอันดับที่8คือ T-Rex กับ Spinosaurus นั่นเองนะ2ตัวนี้มันโหดยังไงก็จากที่เห็นนะครับมันสามารถฉีกกระชากร่างเนื้อมังกรได้แบบ2ตัวเลยนะเรียกว่ามังกรเลือดไหลเป็นน้ำเลยนะครับและด้วยความที่มังกรปีกมันกว้างมากนะทำให้โอกาสที่จะกัดโดมันเยอะมากๆเลยและด้วยความที่ T-Rex Spinosaurus เป็นตัวละครที่สามารถโจมตีได้เรื่อยๆนะครับไม่ใช่สายเบื้อเป็นมังกรเนาะก็สามารถโจมตีมังกรจนตายได้แบบเรื่อยๆนั่นเองนะบวกกับว่าไอ้2ตัวนี้เป็นสายกัดนะทำให้มังกรบินหนีก็บินหนียากนะเพราะว่ามันจะกัดดึงไว้ตลอดนั่นเองอันดับที่6ก็คือไฮดรานั่นเองนะถึงราคาจะน้อยกว่ามังกร2เท่าก็แน่นอนแหละไฮดรามันแพ้มังกรอยู่แล้วถ้าสู้แบบ1ต่อ1นะแต่ผมบอกเลยว่าเนื่องจากมังกรมันแพ้สายกัดใช่มั้ยไฮดรานี่คือสายกัดโดยแท้จริงเนื่องจากมันมีถึง5หัวก็เลยทีเดียวนะบอกเลยว่าแม่งอย่างกับซอมบี้นะกัดทีได้แบบโอ้มังกรไม่ได้บินอย่างแน่นอนนะ5หัวลุ่มกัดอ่ะมังกรมันจะไปบินหนีได้อย่างไรล่ะว่าแต่ขามังกรข้างขวาทำไมมันพลิกไปด้านหน้าวะนะนั่นดิไอ้พวกนี้มันเป็นสันนิบาตเว้ยและอันดับที่5คือไฮด้า3หัวนั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันก็เป็นไฮด้าเหมือนกันเป็นสายกัดเหมือนกันนะแต่นี้แค่มีหัวน้อยกว่านะนี่ฮะมันโอกาสกัดมันมากกว่านั่นเองนะครับเนื่องจากหัวมันจะไม่ย้วยเยียนะครับและตอนนี้โอ้โหหัวกลางตายแล้วนะครับซึ่งพอหัวกลางตายมันก็จะขยับไปไหนไม่ได้แต่ว่ามังกรก็ติดเหมือนกันนะเนื่องจากไอ้2หัวส้นตีนนะมันกัดอยู่และถ้าทีมไฮด้ามันมีเพิ่มมาอีกเนี่ยทีมของไฮด้านะครับก็จะมาลุมกระทืบมังกรนะครับเรียกว่าถ้ามังกรโดนจับอย่างเงี้ยมังกรตายอย่างแน่นอน 100% นะครับแต่โดยปกตินะมังกรนั้นจะสามารถสู้ไฮด้าได้อยู่แล้วเนื่องจากราคามันต่างกันถึง2เท่าเลยนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าไฮด้าจะโชคดีนะมังกรพ่นไฟใส่ไม่โดนนะ พนวกกันที่หัวไฮด้าด้านซ้ายนะมันทะลุเข้าไปตรงปีกมังกรเหมือนเป็นการล็อกเอาไว้นั่นเองไม่ให้มังกรขยับไปไหนนะครับ ฉากแบบนี้หายได้ยากเลยเรียกได้ว่ามังกรต้องโชคร้ายสุดๆไปเลยหรือเหมือนว่าเฮ้ยไฮด้ามันจะชนะมังกรไหมเนี่ยเฮ้ยราคาต่างกันถึง2เท่าเลยนะไฮด้ามันจะไปชนะมังกรได้ไงวะเฮ้ยเดี๋ยวไม่มังกรมึงเสียโอ้ไม่ละโอ้นี่เลยเป็นตัวละครตัวเดียวที่สามารถ1-1กับมังกรชนะได้นะเนี่ย2หัวเอาอยู่อ่ะ
และอันดับที่4กับ3เนี่ยคือนี่นะครับนะออก้าและก็เกรดไวท์ชาร์กนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าโอ้ยโอ้ยพอมังกรหมดไฟเมื่อไหร่นะครับมันบางนั้นเลยเนี่ยโดนกัดโดนกัดโดนลมซวบแดงนะครับนะแถมออก้ายังมีสกิลสะบัดด้วยนั่นเรียบร้อยนะครับนะโอ้เกือบชนะเนี่ยเพราะไอ้2ตัวนี้ราคารวมกันมันยังไม่เท่ามังกรไงราคารวมมันแค่ครึ่งนึงของมังกรเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็เกือบจะชนะมังกรได้เลยก็ถือว่าไว้แก้ถังได้เลยเนี่ยมังกรแกดูเขาไว้นะถ้าเขามา3ตัวแกเดี่ยงเนี่ยจะบอกให้และอันดับที่2คือออกหลอดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสายเมทแท้ที่โหดที่สุดแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะเนื่องจากออกหลอดมันปาค้อนได้นั่นเองนะครับและถ้าค้อนมันไม่โดนมังกรเนี่ยแต่ว่ามันก็ระเบิดสุดทางอยู่ดีนะครับถึงจะไม่โดนก็ตามซึ่งมังกรก็จะโดนสะเก็ดระเบิดนั้นนะครับก็ถือว่าแรงอยู่นะอย่างน้อยก็ได้สัก100-200ก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยและออกหลอดก็ยังเป็นตัวละครที่ยังมีความถึกอยู่นะครับถึง 2,000 กันเลยทีเดียวเลือด 2,000 คือรับดาเมจมังกรได้ถึง2รอบเลยนะแต่ดาเมจของออกหลอดเนี่ยเลยว่าถ้ามันปาค้อนใส่มังกรเนี่ยถ้าโดนจังๆนะครับนะมีสิทธิ์ครึ่งหลอดได้เลยนะและนี่ฮะมังกรตายเลยนี่น่าจะเป็นตัวละครระยะไกลเพียงตัวเดียวนะครับที่สามารถสู้กับมังกรได้แบบแก้ทางนะและอันดับที่1นะครับก็คือกิ้งก่ายของทะเลนั่นเองนะครับหรือก็คือโมซาซอรัสนั่นเองซึ่งผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับนะเอามาแก้ทางมังกรพระโมซาซอนะมีดาเมจอัปหาสารเทียบเท่ากับทีเร็กแล้วก็มีเลือดที่เยอะมากถ้าเทียบกับราคาบวกกับมันบินได้ด้วยนะครับเนื่องจากสัตว์น้ำเนี่ยมันบินได้ใช่ไหมมันก็จะตามมังกรได้แบบนี้นั่นเองนะครับนะนี่เลยแล้วผมบอกเลยว่าถ้าตะกี้มังกรมันบินไม่ก้มต่ำเนี่ยแล้วไอ้แมวซาซอมันกัดหางมังกรโดนนะครับบอกเลยว่ามังกรตายเลยนะครับนะช็อตนี้มังกรโชคดีนะครับนะใช้ไหวพริบที่ตัวเองเร็วกว่าโมซาซอนะครับหลบโมซาซอไม่ให้โมซาซอกัดโดนแล้วจากนั้นโมซาซอกัดโดนแล้วโอ้โหอีนี่เดียวเท่านั้นเองนะครับนะถึงราคาจะต่างกันแบบ2เข้าครึ่งนะครับแต่ว่าไอ้มังกรเนี่ยก็เกือบแพ้เหมือนกันนะครับนะรอแรงมากๆนะครับนะโอ้โหมอเตอร์ซอมันโหดมากๆเลยอย่างที่ผมว่าฮะไม่มีตัวละครไหนที่1-1กับมังกรแล้วชนะได้แต่สิ่งนี้มังกรมันจะต้องแพ้เพราะว่าเลือดมันน้อยนั่นเองนะครับสมมติมีคนถามว่าเฮ้ยพี่ไอ้สวามบัฟแล้วมันสู้มังกรได้หรือเปล่าอ่ะเพราะว่าสปีดของสวามบัฟแล้วก็มังกรมันก็พอๆกันนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้สวามบัฟเนี่ยมันก็ต้องใช้บัฟเพื่อจัดการมังกรนะครับนะแต่ตัวเองก็โดนบัฟได้เหมือนกันซึ่งบัฟในที่นี้นะครับนะมันอาจจะพบยากหน่อยนะครับแต่ได้ทุกคนไปดูที่เนี่ยคลิปตัวไอขวาบนเลยนะครับนะมันจะมีบัฟอยู่ห้วยนี่ไงนี่ไงบัฟนะครับนะก็คือมันไม่ได้โดนมังกรพ่นไฟใส่ไงแต่ว่ามันตกเกินระยะแมปมันก็เลยลงไปตายนั่นเองนะครับเหมือนกับมันเป็นสัตว์บกนะเพราะว่าสัตว์ปีกเนี่ยมันตกแมปแล้วมันไม่ตายนะครับนะเนี่ยมังกรนะมันลงไปใต้แมปมันก็ไม่ตายนะแต่ว่าสัตว์บกนะถ้ามันลงไปใต้แมปมันตายเลยนะอันนี้ก็คือบัคนะเอ้ยหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่ล็อกกี้มันแก้ทางมังกรหรือเปล่าผมบอกแล้วว่าล็อกกี้แพ้ทางมังกรนะครับนะไม่ได้แก้ทางมังกรหรือไม่ได้เสมอเลยนะแพ้ด้วยซ้ำไปเพราะว่ามังกรอ่ะมันบินเร็วกว่ากระสุนล็อกกี้อีกนะครับนะเรียกได้ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามไปล็อกกี้เนี่ยเอามังกรมาสู้ได้เลยนะครับชนะอย่างแน่นอนแต่ว่าช็อตนี้นะครับนะมังกรไฟหมดพอดีแล้วล็อกกี้มันเปิดโอ้ตายเลยโอ้โหไอ้ล็อกกี้คือช็อตนี้ล็อกกี้โชคดีนะครับนะมันโดนพ่นไฟใส่มาแล้วมันไม่ตายอันนี้คือหาดูได้ยากนะครับนะส่วนตัวอื่นนะครับนะที่คุณบอกเอ้ยไอ้ตัวนี้น่าชนะทางได้ป่ะก็คอมเมนต์มานะครับได้เดี๋ยวผมจะไปตอบให้หมดเลยนะครับสวัสดีบาย